ในโลกของเรานี้มีคนหลงมากกว่าคนที่จะรู้ถ้าไม่มีคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้คนเราทั้งหลายก็จะไม่รู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งถึงนิพพานพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านสอนให้คนรู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์หลักธรรมคำสอนของท่านก็คือหัวใจพระพุทธศาสนาที่สอนให้พุทธบริษัททั้งหลายได้รู้จักหนทางในการประพฤติบัติหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือ 1. ละการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวง 2. ทำกุศลสั่งสมคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท 3. ชำระจิตของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความสุขเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนานั้นท่านให้มาศึกษาเรื่องของร่างกายของเราเรื่องของจิตใจนี้ที่เราคิดว่าเป็นร่างกายตนเป็นจิตใจของตนร่างกายก็คือรูปจิตใจก็เรื่องของเวทนาทางกายทางใจสัญญาความจำได้ไม่รู้สังขารความนึกคิดปรุงแต่งเป็นญาณการรับรู้แยกออกเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจคือขันธ์ทั้ง5ที่ใจเรานั้นมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเรื่องของพระพุทธศาสนาก็ให้มาศึกษาเท่านี้แหละจบเรื่องของพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรที่เหนือไปกว่านี้ไม่มีอะไรที่ต้องศึกษาไปกว่านี้ก็ได้พระพุทธองค์ท่านจึงบอกว่าใบไม้มีมากมายในป่าแต่รู้เพียงใบไม้เพียงกำมือเดียวเท่านั้นแหละธรรมะของพระพุทธองค์นั้นก็ไม่ต้องศึกษามากก็ได้ศึกษาเรื่องของร่างกายศึกษาเรื่องของจิตใจแล้วรู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์คือการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อรู้แจ้งในอริยสัจ4มีสติกำหนดรู้ถึงความทุกข์มีสติปัญญากำหนดหาสาเหตุความทุกข์มีสติมีปัญญากำหนดให้รู้ถึงความดับความทุกข์มีสติมีปัญญาที่จะรู้จักหนทางวิธีการที่จะประพฤติบัติเพื่อที่ดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นจากใจแค่นี้ก็จบแล้วเรื่องพุทธศาสนามีเพียงเท่านี้ในคนทั้งหลายในโลกนี้ก็ไม่ค่อยสนใจเป็นมาตั้งนานแล้วเพราะไม่มีสติปัญญาที่เห็นความทุกข์ก็เลยไม่หาทางที่จะออกจากความทุกข์เรื่องของพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องของผู้ที่มีสติปัญญาที่เห็นความทุกข์เป็นเบื้องต้นก่อนในเบื้องต้นจึงจะหาทางออกจากความทุกข์ดังเช่นพระพุทโธที่ท่านแม้แต่พระพุทโธนั้นท่านอยู่ในเกิดขึ้นมาในเพศของกษัตริย์มีทรัพย์สมบัติมากมีอำนาจมากมีบริวารมากมีความสุขในโลกทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเหมือนมนุษย์ทั้งหลายพึงปรารถนาไม่ว่าจะเป็นความสุขในรูปเสียงรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายท่านก็มีความสุขมากกว่าคนทั้งหลายแต่ท่านเห็นความทุกข์ด้วยปัญญาจึงจะหาทางออกจากความทุกข์
เห็นความทุกข์กันเกิดจากความเจ็บป่วยได้ป่วยความชราและมรณะเห็นด้วยใจทั้งที่ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่ชรายังไม่มีความตายปรากฏขึ้นเห็นด้วยปัญญาจึงออกแสวงหาความพ้นทุกข์เนี่ยปัญญาของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเห็นความทุกข์ในวัฏสงสารแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ท่านก็แสวงหาความพ้นทุกข์แต่ว่าไม่ต้องบำเพ็ญบารมีมากเท่าพระพุทธเจ้าเพราะได้ยินคำสั่งสอนของพระพุทโธก็ดำเนินตามรอยของท่านก็เป็นสิ่งที่ง่ายกว่าไม่ลำบากเหมือนพระพุทธเจ้าก็เพียงแต่น้อมนำคำสอนของพระพุทโธมาปฏิบัติดังเช่นครูบาอาจารย์เราซึ่งเราเคยได้ยินได้ฟังถึงแม้ว่าไม่ได้เห็นองค์ท่านก็ตามเช่นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่ท่านเป็นปรมาจารย์ทางสายพระกรรมฐานในยุคที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้นั่นแหละเป็นแบบอย่างท่านก็เจริญรอยตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้าอยู่ตามป่าอยู่ตามเขาอยู่ตามถ้ำหลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาเน้นว่าปัจจัย4จะขาดเขินก็ตามจะไม่สมบูรณ์ก็ตามในสมัยก่อนท่านก็ใส่เพียงบริขาร8ของสมณะเท่านั้นหลีกเล่นไปตามป่าตามเขาตามถ้ำถึงแม้ว่าจะมีพยันตรายจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือจะมีพยันตรายจากสัตว์ทั้งหลายท่านก็มีใจซึ่งเด็ดเดี่ยวครูบาอาจารย์จึงมีหลักภายในใจของแต่ละท่านโดยเด็ดเดี่ยวว่าถ้าข้าไปบำเพ็ญภาวนาตามป่าตามเขาตามถ้ำถ้าไม่ดีได้ดีก็ให้มันตายไปซะถ้าไม่ตายก็ห่อให้มันได้ดีเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นภาวนาเอาชีวิตเป็นเดิมพันปัจจัย4จะมีอะไรอ่ะเครื่องนุ่งห่มก็พอมีได้อาศัยสมัยก่อนก็ลำบากขัดขัดเขินเขินต้องใช้ผ้าบางตะกุดนี้อาหารการกบฉันก็บินบาทตามป่าตามเขาตามชาวบ้านชาวไร่ชาวสวน3บ้าน4บ้าน2 3บ้านพอได้ขบได้ฉันพอเพียงเพื่อประทังชีวิตเพียงเพื่อบำเพ็ญภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งถึงแม้ขนาดนั้นบางครั้งเร่งความเพียรก็ไม่ฉันพระฐานนะหรือไปทุดงตามป่าตามเขาไม่มีบ้านคนก็ต้องอดฉันนี่แหละไม่ได้เข้าไปอยู่ในเมืองไม่ได้เข้าไปในสังคมเด็กเล่นบำเพ็ญภาวนาเสนาสนะก็อยู่ตามเงื่อมถ้ำกระท่อมกระต๊อบอยู่ง่ายเป็นสัญญารักษาโรคก็ลากไม้สมุนไพรหรือบางครั้งก็ไม่มีไม่ได้ติดอะไรไปแล้วแต่นั่นเป็นภาวนาเป็นหลักไม่ได้สนใจอะไรมากแม้แต่ชีวิตก็ทอดอะไรในชีวิตไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละครูบาอาจารย์สมัยก่อนเป็นแบบนั้นแต่ไม่รู้พวกเราทุกวันนี้พระรุ่นหลังนี้รุ่นลูกรุ่นหลานเหลนท่านไม่รู้เอาอะไรเอาโทรศัพท์เอาเครื่องอะไรมาอะไรสิ่งหลายอย่างเครื่องทางความเจริญทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีสมัยก่อนก็หลีกเล่นภาวนาเพราะไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวสังคมไม่ต้องการเกี่ยวข้องใครไม่ต้องการให้มีสิ่งมารบกวนใจนี่นะสมัยนี้ภาคกรรมฐานกลับไปหาสิ่งที่จะรบกวนจิตใจทำให้ฟุ้งซ่านไปเรื่องต่างๆนี่มันไกลกันไกลกันครูบาอาจารย์นี่ว่าธรรมะอยู่ฟากตายมันไกลกันมันต่างกันกับรุ่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านบำเพ็ญภาวนานี่ท่านในวงกรรมฐานไม่รักษาปฏิปทาไม่ดำเนินตามรอยปฏิปทาของพระพุทธเจ้าไม่ดำเนินตามปฏิปทาของพระอรหันต์มรรคผลนิพพานก็ไม่ปรากฏขึ้นหรอกเพราะส่วนมากก็แซงซ้ายแซงขวาออกนอกลู่นอกทางเพราะนั้นเราต้องรักษาข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์วางไว้และมีธุดงควัดเป็นเครื่องขูดเกากิเลสนั้นอย่างดีตรงไหนมันจะถูกกิเลสเล่าร้อนก็ให้ใส่ลงไปเหมือนเราเป็นแผล
บางทีใส่ทิงเจอใส่ยาแสบเนี่ยมันแสบก่อนแล้วมันจะหายเนี่ยมันต่อสู้กันนะอันนี้เหมือนกันตัวดงควัตบางทีมันเอามาขุดเก่ากิเลสจิตใจเรามันก็เกิดความดิ้นรนภายในจิตใจมันก็ถูกกิเลสมันเหมือนแก้กันสมัยก่อนแม้เราไปอยู่วัดหนองกระพงใหม่ๆก็ไม่มีอะไร2521สมัยสุขภาพหลวงพ่อชาก็ยังแข็งแรงดีวัดหนองกระพงที่มีถึง200ไร่แต่ก่อนทั้งเขตภาคเขตชีไม่มีไฟฟ้าวันพระก็มีเครื่องปั่นไฟเฉพาะวันพระถึง4 ทุ่มก็ปิดกุฏิเสนาธนะก็ง่ายๆบางทีไปอยู่ครูบาอาจารย์จัดให้กุฏิหลังเล็กๆหลังคาสังสีประตูกุฏิก็ที่เคยอยู่หลังแรกก็เป็นประตูตู้เอกสารนะตู้เอกสารเหล็กแบบสูง2 บานแคบๆนั่นแหละเขาง่ายๆมีอะไรชาวบ้านบริจาคอะไรก็มาใช้มาทำเป็นประตูใช้อยู่ประตูเหล็ก2 บานนั่นแหละคือประตูตู้เอกสารเรานึกภาพดูหน้าต่างก็ไม่มีมุ้งลวดหลังคาก็ทันกรีไม่มีฝ้าบันไดก็4-5 ขั้นง่ายๆมีระเบียงนิดหน่อยกุฏิก็กลางกดก็พอดีเต็มที่ข้างฝาพอดีขยับเริ่มหลวมๆตัวนิดหน่อยเนี่ยกลางกดเวลามียุงง่ายๆอยู่กันบางหลังก็ใหญ่บ้างเล็กบ้างก็อยู่กันง่ายๆเครื่องนุ่งห่มมาอาศัยก็บริขาร8ก็เพียงพองานการกบฉันเนี่ยพระ50-60 รูปบิณฑบาตก็ชาวบ้านก็ง่ายๆแต่ก่อนไม่มีอะไรมากก็หันพื้นบ้านปลาบ้างปลาแห้งบ้างไข่บ้างอะไรต่างๆหรือของทางภาคอีสานบางทีเราไปอยู่ก็ของฉันไม่ได้หลายอย่างกบบ้างสุนางบ้างยำมดแดงมดแดงบ้างแหงมดแดงตะกะแตนบ้างหันทางพื้นบ้านถ้าฉันไม่ได้ก็ฉันเลือกที่ฉันได้ข้าวน้ำพริกผักปลาแห้งอะไรต่างเล็กน้อยทานก็อัตคัดมีทั้งพระ50-60 รูปทั้งชีก็30-40-50อย่างเงี้ยก็ฉันเพื่ออยู่ก็ฉันอิ่มฉันเพื่ออยู่แต่เราต้องรู้จักประมาณมันก็ไม่ได้ทั่วถึงเหมือนทุกวันนี้หรอกนมเนี่ยนานๆทีเจออาทิตย์ละครั้งนึงบ้างวันนี้เราฉันแล้ววันต่อไปก็ถ้ามีนมก็ให้พระผู้น้อยพระรุ่นน้องๆเราได้ฉันเนี่ยต้องรู้จักพิจารณาแต่องค์อื่นจะพิจารณาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็ใช้ไปนะวันนี้เราได้ฉันวันเด่นถ้ามีมาเราก็ส่งไปข้างหลังเราไม่ต้องฉันบ่อยๆต้องผัดไปผัดมาอ่านการกบฉันก็พอสมควรนะก็พอดีอยู่ได้แบบเตนาสนะก็ง่ายๆห้องน้ำก็ใช้ห้องน้ำรวมสังกะสีจะส่งน้ำก็เนี่ยไม้กระดานตีฝาสังกะสีไม่มีหลังคา3 ด้านเป็นตุ่มเรียงอยู่ส่งน้ำส่วนรวมนะน้ำใช้ก็ไม่มีน้ำประปาน้ำบาดาลอย่างเงี้ยเป็นน้ำบ่อดึงเอาปี๊บลงไปในบ่อช่วยกันดึงเวลาทำกิจเนี่ยง่ายๆอยู่กันแบบง่ายๆดึงมาเวลาทำกิจ3 โมงช่วยกันดึงสาวน้ำมาใส่ถังใส่รถซุกรถเข็นไปตามกุฏิครูบาอาจารย์กุฏิพระเถระตามที่ล้างบาตรที่ล้างเท้าห้องน้ำครูบาอาจารย์ส่วนรวมแล้วก็มีเวลาก็หลีกเล่นภาวนาไม่มีอะไรมากก็ไม่ได้สนใจอะไรต้องตัดไปเลยโลกภายนอกเหมือนเข้าไปอยู่อีกโลกนึงเนี่ยต้องทำความรู้สึกในใจอยู่นะ เข้าไปศึกษาเนี่ยหลวงพ่อชาท่านบอกว่าให้ตาดูหูฟังตาดูหูฟังต้องฉลาดในการที่จะพิจารณาท่านก็ไม่ได้เทศบ่อยนานๆทีเทศ15 วันเดือนบางช่วงท่านถูกภาพมีดีกับ2-3 เดือนไม่ได้เทศทุกบทสดบางทีบรรพท่านก็ให้พระเถระองค์รองช่วยเทศบรรพเทศให้ญาติโยมง่ายแต่เราต้องแต่ข้อวัดระเบียบเพราะว่ามีรักษากันมาเป็นลำดับลำดับเช่นไปอยู่ใหม่พระผู้น้อยเวลาพูดพระผู้โสก็พนมมือเว
พระขาวเนนพระก็ครบกันตามศีลพระขาวศีล8สมณเณรศีล10พระศีลรองก็27ก็มีความเคารพกันเป็นลําดับลําดับพระผู้น้อยก็เคารพพระผู้โสกว่าเนี่ยแต่เขาก็ทําให้ดูพระรุ่นที่อยู่เก่าแล้วเราไปเราก็เห็นพระบิณฑบาตก็ช่วยรับบาตรสะพายบาตรไปให้พระเถระไปถึงหมู่บ้านก็ส่งบาตรให้ท่านบิณฑบาตออกจากหมู่บ้านก็รับบาตรก็ทําแบบนั้นกลับไปถึงวัดรับบาตรเข้าไปมีชุดหนึ่งจะคอยรับบาตรเข้าไปวางตามที่นั่งอันนี้ชุดหนึ่งก็คอยแกะลังดุมให้พับผ้าสังฆาติอยู่ด้านนอกนี่เขาช่วยกันเวลาช่วยกันพับผ้าสังฆาติเสร็จไว้ที่เรียบร้อยแล้วก็พระก็จอกมารอที่ข้างๆศาลาคอยดูพระที่มาใส่ไก่พระเยอะพระที่มาใส่ไก่พระที่มาถึงแล้วก็ช่วยกันแกะลังดุมบางทีก็ล้างเท้าเช็ดเท้าพระด้วยกันนะล้างเท้าเช็ดเท้าแล้วก็แกะลังดุมช่วยพับผ้าเสร็จแล้วก็ผัดกันพวกที่ชุดมาแล้วเยอะแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำไปทำธุระพวกชุดหลังก็รอต่อกันไปจนหมดเนี่ยเขารู้จักหน้าที่กันทำอันนี้จนหมดสามัคคีกันพอหมดพระแล้วก็นี่ก็เข้าไปนั่งที่ศาลาฉัน7:30เตรียมตัวรับพระทหารเนี่ยพระทุเทศก็พอหันมาจากโรงครัวพระทุเทศก็แจกพระทหารแต่ก่อนไม่ได้ส่งอาหารแบบเราก็พระทุเทศก็จะมีพระที่ยกหม้อข้าวหรือหม้ออาหารยกแจกว่าอาหารจะไม่พอกัน50-60ลูกต้องแจกประหยัดแต่พอดีแล้วเพื่อเหลือถึงแม่ชีด้วยก็เลยจึงมีพระทุเทศแจกของสงฆ์แจกพระทหารถ้าใครไม่เอาก็ยกมือไหว้ท่านก็ผ่านไปถ้าใครเอาก็นั่งนิ่งๆหรือท่านก็ตักลงในบาตรนี่ก็ง่ายๆตักผ่านไปหมดแล้วถ้าก่อนที่จะพอตักหมดแล้วให้พรเสร็จถ้าคิดว่าฉันไม่หมดก็ตักใส่กระมังไว้ ตักใส่กระมังแล้วก็รับออกไปข้างนอกไว้ให้พวกโยมพวกอะไรทานได้ง่ายๆอยู่ง่ายๆมีพระอาวุโสแล้วก็มีเรียกอาจารย์สมัยก่อนก็เรียกอาจารย์หมดแล้วก็งมเงินไปอยู่ใหม่พระพรรษา1ก็เรียกอาจารย์เรียกพระพรรษา2พรรษา3ก็เรียกอาจารย์เรียกพระพรรษา10ก็เรียกอาจารย์แล้วก็อยู่โรงเรียนก่อนมาบวชก็มีอาจารย์ประจำห้องคนเดียวเนี่ยแต่ว่ามาอยู่ที่วัดโอ้มีพระวสุแต่ละองค์ก็เป็นอาจารย์หมดเราก็มาคิดปีนาบางทีก็เป็นอาจารย์จริงๆอ่ะเพราะว่าท่านบางท่านทำตัวอย่างไม่ดีก็เป็นอาจารย์จริงๆอาจารย์แห่งความไม่ดีแล้วก็ยาเอาอย่างนี่ท่านถึงบอกให้ตาดูหูฟังบางท่านทำตัวอย่างที่ดีเราก็เป็นแบบอย่างนั่นแหละก็เลยเป็นอาจารย์ทั้งสองฝ่ายฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีเนี่ยท่านบอกว่าให้ฉลาดรู้จักตาดูฟังรู้จักพิจารณา มันก็เป็นอย่างนั้นแต่เราก็ต้องรู้จักทำใจ ใครจะดีไม่ดีเรื่องของเขาเราต้องทำใจเราให้ดีอย่าไปเพ่งโทษคนอื่นนะอยู่ในหมู่นะมันเห็นคนทำไม่ดีหรืออะไรไม่ดีก็เรื่องของเขาส่วนเราก็ทำไม่ดีพยายามพัฒนาจิตใจเราให้ดีคิดแบบนั้นความโกรธใจก็น้อยไม่ต้องห่วงอะไรเข้ามาบวชมาพืชผัดเหมือนตัดโลกนี้ออกไปเข้ามาอยู่ที่โลกหนึ่งความโกรธใจต่างก็ไม่มีไม่ได้ทำงานไปนอกไม่บางภาระทางครอบครัวเวลาภาวนาก็มีมากสมัยก่อนกิจวัตรประจำวันเมื่อน้องพงก็ตีระฆัง3พระเนนตื่นทำกิจวัตรส่วนตัวเสร็จแล้วก็มาศาลาใครมาถึงก่อนก็มานั่งสมาธิรอ4:00ก็ทำวัดเนี่ยส่วนมากก็3:15 3:30ก็มากันส่วนเรานั้นตั้งใจบวชก็ตื่นแล้ว2:00จะได้ทำกิจวัตรส่วนตัวติดกระเด็นกลมพอก็ตีระฆังก็เดินไปเรื่อยถึงศาลาพอตีระฆังไม่สิ้นเสียงหรือสิ้นเสียงก็ไปนั่งแล้วคือใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ไปนั่งไปเรื่อยๆ4:00แล้วก็ทำวัดตีระฆังสัญญาณทำวัดก็ทำนั่นแหละฝึกไปนะทำวัดสวดมนต์เสร็จ
ที่ห้าก็มาจัดอาสนะที่ฉันก็พยายามมีสติสำรวมไม่จำเป็นไม่พูดกันจัดอาสนะที่ฉันเสร็จแล้วก็เตรียมตัวบินบัตรแต่ละสายมีเวลาบางทีไม่บินสายไกลมีเวลาก็นั่งสมาธินั่งสมาธิต่อนั่งที่ฉันเพราะว่าเสนาสนะกว้างนั่งมีที่ฉันของใครมันก็สะดวกพอถึงเวลาจะบินบาตรก็ไปคองผ้าจีวรผ้าสังฆาติบินบาตรก็ถ้าแรกๆไม่รู้จักสายก็เดินตามหมู่เพื่อนไป ถ้าพอรู้จักแล้วตอนหลังก็จะเดินไปก่อนบ้างไปรอปากทางเข้าหมู่บ้านเพราะมันได้ภาวนาได้เดินยังคงเดินไปก่อนบ้างหรือเดินตามหลังเขาบ้างแต่ให้ทันให้ทันเวลาที่จะเข้าหมู่บ้านนั่นแหละเดินจงกรมไปทำแบบนั้นพอบินจะบินบาตรเข้าหมู่บ้านก็สำรวมใจบินบาตรก็มองแต่ในบาตรเนี่ยฝึกไปนั้นแต่ก่อนไม่สนใจภายนอกจะมองคนก็พอได้เห็นเหลือบๆไม่รู้ไม่ได้เห็นหน้าตาชัดหรอกมองแต่ทางเดินเห็นแต่มือใส่ในบาตรหน้าตาไม่ค่อยได้สนใจนะพอบินบาตรจากหมู่บ้านเสร็จรับบาตรพระอาวุโสแล้วก็เดินท่านก็เดินไปก่อนแล้วก็เดินตามหลังสบายสบาย เดินยังกลมไปไม่มีธุระก็ไม่ได้คุยกันถึงวัดแต่ก่อนนะอยู่วัดหนองพงถึงวัดก็มีพระมาช่วยรับบาตรนะแม้แต่พรรษาเท่ากันก็ตามก็ช่วยรับบาตรของพระอาวุโสไปแล้วก็รับบาตรเราถ่ายโทรบาตรอะไรเสร็จถ่ายอาหารเสร็จถ่ายอาหารเสร็จก็พระผ้าเสร็จก็ออกมารอที่รับบาตรของพระสายอื่นที่ก็ปลดลำดุงให้ท่านพระผ้าทางกาติท่านช่วยเสร็จไปพอมีพระเตียนมาแล้วก็ออกไปทำกิจธุระนี่ก็ผัดเปลี่ยนนี่มันรู้หน้าที่กัน ไม่ต้องบอกกันเลยเพียงแต่ดูแบบอย่างด้วยความเคารพด้วยความนอบน้อมกันเมื่อรถทิฏฐิมานั่งทีก็ล้างเท้าให้เพื่อนบางทีเพื่อนก็ล้างเท้าให้เราทำกันแบบนี้แ น่นอยู่สาขาวัดบึงเขาหลวงก็เช่นเดียวกันอยู่สาขาบึงเขาหลวงหลวงพ่อจันทร์พระ27-28รูปพระเนรนะเขาก็ทำข้อวัดมาจากวัดหนองพงก็เหมือนกันนี่การภาวนาเนี่ยเราก็ต้องรู้จักว่าพอฉันประทานเสร็จแล้วกับกุฏิทำกิจวัตรส่วนตัวเสร็จก็เข้าที่เดินกรมนี่คืองานของพระเราเริ่มแต่ตื่นนอนเข้าที่เดินกรมสลับกับนั่งสมาธิเดินกรมสลับกับนั่งสมาธิไปไม่มีงานอื่นยิ่งกว่านี้แล้วส่วนการพักกำลังสมัยก่อนเราก็ไม่ได้พักเพราะว่าคิดว่าจะทำความเปลี่ยนให้เต็มที่พักกลางคืนก็พอแล้ว4 ชั่วโมงพัก4 ทุ่มตื่นตี 2นั่นแหละกลางวันก็เดินกรมนั่งสมาธิจะไปธุระก็ไปห้องน้ำหรือไม่ก็ฉันน้ำข้างแล้วก็เดินกรมนั่งสมาธิอีก10 นาทีจะบ่าย 3ก็แล้วแต่เวลาอยู่กติกายกติเก้าอยู่กติกายกติเก้าใกล้จะบ่าย 3 โมงก็เขาจะตีระฆังทำกิจวัตรแล้วก็เตรียมไม้กวาดไปกวาดลานวัดไปทำความสะอาดเต็นท์อาสนะส่วนรวมศาลาหอฉันทำกิจส่วนรวมเสร็จก็กลับมากุฏิอยากจะเดินกรมก็เดินอยากจะนั่งสมาธิก็อยากจะสมน้ำก็เอาเนี่ยแล้วแต่ถ้าในพรรษาหรือว่านอกพรรษาที่มีทำวัดเช้าไปเย็นตอนเย็นก็ทุ่มหนึ่งทำวัดเนี่ยก็มีช่วงเวลาว่างเราก็เดินโยกมนั่งสมาธิหรือไม่ก็สมน้ำหรือไม่ก็สมน้ำก่อนแล้วมานั่งมาที่เดินโยกมรอเวลาทุ่มหนึ่งทำวัดสวดมนต์ทุ่มนั่งสมาธิเสร็จ3 ทุ่มเลิกก็กลับไปกุฏิบางวันก็นั่งสมาธิถึง4 ทุ่มบางวันก็เดินโยกมก็แล้วแต่มีแต่ทำความเพียรทุกวันปราลบความเพียรในนั้นไม่สนใจใครแม้ญาติพี่น้องก็ตักไปใครคิดถึงก็มาเราก็ไม่อยู่วัดแล้วก็ไม่สะดวกไปไหนภาวนาอย่างเดียวตัดความห่วงความคิดถึงความกังวลต่างๆไปเพื่อนนี้ไม่ติดต่อเลยบวชมาไม่ติดต่อใครเลยเนี่ยจนเพื่อนติดต่อเพิ่งไปพบไม่ติดต่อใครมันอยู่ผู้เดียวมาผู้เดียวไปผู้เดียวตั้งใจภาวนาเด็กเล่นภาวนาไม่สนใจใครในโลกนี้แต่ถ้าญาติอยากมาก็มาไม่มาก็คือไม่มา
ไม่สนใจแต่ก่อนยิ่งสะดวกไม่มีโทรศัพท์ในวัดที่โทรศัพท์ไปแล้วก็ใจก็ไม่คิดถึงด้วยไม่รู้คิดไปทำไมให้คิดแต่เรื่องการภาวนามีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวแค่นั้นนะ4 ทุ่มจำวัดก็ตาย5 ทุ่มจำวัดก็ตายนั่นแหละสติมันเลยตั้งอยู่ปัจจุบันอดีตเมื่อวานนี้ก็ไม่มีแล้วเป็นฆราวาสเข้ามาไม่มีแล้วเป็นพระแล้วนี่อดีตเมื่อวานเขาไม่มีอยู่ตั้งสติปัจจุบันมันจะได้เผชิญหน้ากับอารมณ์เผชิญหน้ากับกิเลสทำความเพียรทำนั่งสมาธิเดินกลมให้มากจิตมันก็ค่อยสงบความไม่สงบก็หายไปความไม่สงบหายไปความสงบเกิดขึ้นสติมันก็แนบแน่นมันก็เข้มแข็งขึ้นสมาธิก็เข้มแข็งขึ้นนี่แหละเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิสติมันก็ทรงต่อได้นานขึ้นออกจากอิริยาบถเดินกลมสติก็ต่อได้นานขึ้นอารมณ์เกิดขึ้นก็เห็นชัดเพราะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งกิเลสมันเกิดขึ้นก็เห็นอันมีปัญญาที่พิจารณาละออกไปละความพอใจความไม่พอใจไปเมื่อเวลาว่างก็เข้าสมาธินั่งสมาธิเดินกรมนี่มันเหมือนว่าออกพลังทั้งจิตชาร์จแบตอยู่เรื่อยเสริมสร้างกำลังสติอยู่เรื่อยสติก็แนบแน่นอยู่ที่ใจอยู่เรื่อยตาเห็นรูปเกิดความพอใจไม่พอใจสติปัญญาก็มีปัญญาที่กระพริบตาปล่อยวางหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจไม่พอใจสติปัญญาก็มีกำลังที่จะปล่อยวางเพราะว่าสติสมาธิมันแนบแน่นอยู่ที่ใจปัญญาก็ ชำนาญในการพิจารณาละความพอใจละความไม่พอใจสติสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ที่ปัญญ์เป็นกลางเนี่ยทำนี้ไป ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำอะไรมันก็ละลมไปเรื่อยๆได้เห็นอะไรก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงตาเห็นรูปก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหูได้ยินเสียงก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงมันละอารมณ์ไปเรื่อยๆละไปทุกๆวันวันนี้เกิดความพอใจไม่พอใจ10 อารมณ์ก็ละไม่ทั้ง10กลางคืนเวลาจะเดินคมนั่งมาที่เวลาจะพักก็มีสติมีสมาธิเวลาจำวัดก็มีสมาธิมีสติมีสมาธิพักในความสงบแต่พอตื่นเช้าขึ้นมาทำกิจวัตรทำอะไรบางทีตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอารมณ์ใหม่ก็เกิดขึ้นอีกสติปัญญาก็พิจารณาอีกละไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นว่าละอารมณ์ไม่หมดนะละวันนี้ละไป10 อารมณ์พรุ่งนี้ก็เจออารมณ์ใหม่ก็ละอีกไม่ว่าจะมีความโลภมีความโกรธมีความไม่พอใจมีความพอใจมันก็ลาไปเรื่อยมันก็ไม่หมดพวกนี้ก็รูปใหม่เสียงใหม่กลิ่นใหม่รสใหม่สัมผัสใหม่มันก็เกิดอารมณ์ขึ้นในใจความพอใจความไม่พอใจความไม่เฉยสติปัญญาก็เห็นมันก็เลยย้อนมาพิจารณากายในกายตนเนี่ยเพราะมันเห็นว่าตัดกิเลสไม่ขาดละลมไม่ละลมขาดชั่วคราวแต่ตัดกิเลสไม่ขาดแต่ก่อนโชคดีว่าเมื่อบวชเข้ามาไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากใจที่ปรารถนาความรู้ธรรมเห็นธรรมการที่รู้ธรรมเห็นธรรมเท่านั้นอย่างอื่นไม่ต้องการอะไรเลยไม่มีความกังวลในใจทรัพย์สมบัติวัตถุทั้งหลายทั้งปวงไม่สนใจเลยบริขารก็เพียงบริขาร8แค่นั้นแต่ก่อนก็ยังฝึกใช้จีวรปะปะมันก็ไม่อยากเปลี่ยนอยากใช้คุ้มป่าจีวรก็อยู่4 ปีใช้จีวรผืนหนึ่ง4 ปีกว่าป่าแล้วไปตอนปี 3 ปี 4มันก็เริ่มเปื่อยนั่นแหละพยายามมักน้อยสันโดษแค่นั้นแหละมันพยายามไม่ต้องการอะไรมันระมัดระวังหมดแม้กิเลสออกทางด้านปัจเจศีก็พิจารณาเห็นเป็นความเป็นธาตุเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟจีวรเครื่องอาศัยคนผู้อาศัยก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเหมือนกันอ่านการกบฉันก็พิจารณาทุกวันเ พราะตั้งสัจจะไว้ว่าถ้ามีกิเลสตัณหามีความอยากในการฉันพระฐานเมื่อไหร่เราจะไม่ฉันเนี่ยตั้งสัจจะลงไปก็จึงพิจารณาอาหารก่อนฉันทุกๆวันถ้าพิจารณาไม่ทันก็เข้าสมาธิแล้วก็ฉันทำใจให้เป็นเบิกขาแล้วฉันขณะนั้นยังตามมาพิจารณาทีหลังฉัน พิจารณาอาหาร
ถ้าเห็นเป็นปฏิคูลมันก็สำคัญนะอาหารมันก็เนื่องด้วยกายก็พิจารณากายบ้างพิจารณาอาหารบ้างสลับกันไปนั่นจิตมันก็ปล่อยวางปล่อยวางทั้งความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุคืออาหารปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายคือร่างกายตนมันพิจารณาสลับกันพิจารณาลงไปในร่างกายเราเนี่ยมันก็เห็นมันก็ปล่อยวางไปเทนาสนะก็อาศัยเพียงชั่วคราวก็พิจารณาเป็นสักตะวันธาตุเพศสัญญาสาโลกก็เช่นเดียวกันนั่นแหละมันตัดกิเลสตัณหาในความทะเยอทะยานอยากในความโลภมันตัดทั้งหมดเพราะโลกนี้ไม่ต้องการอะไรวัตถุธาตุทั้งหลายนี่มันก็มาเรื่องปัจจัยสี่มันก็ยังมีสติปัญญาเข้าไปพิจารณาพิจารณาทำลายเพื่อให้ใจปล่อยวางเนี่ยนั่นแหละกิเลสมันแยบออกไปทางไหนสติปัญญาต้องทันที่จะทำลายทันถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญามันเห็นกิเลสมันก็ทันถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิมันก็ไม่มีปัญญาก็ไม่ทันมันก็ปล่อยกิเลสครอบงำใจมีความโลภเกิดขึ้นมันก็ไปทำตามกิเลสมีความโกรธเกิดขึ้นก็ทำตามกิเลสมีกิเลสตัณหามีความยินดีในกามยังไงก็ทำตามกิเลสนั่นแหละจนบางทีผิดศีลเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าผิดศีลเนี่ยศีล5ศีล8ศีล10ศีล100 227ก็ผิดศีลยังไม่รู้นี่แหละกิเลสมันครอบงำใจศีลด่างศีลพร้อยศีลทะลุ มันก็เพราะว่าอำนาจกิเลสครองใจภาวนากันน้อยไม่ค่อยกระทำความเพียรไม่ค่อยเล็งความเพียรเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าเราภาวนากิเลสโผล่ขึ้นมาเราก็เห็นความโลภโผล่ขึ้นแล้วก็พิจารณาความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็พิจารณาเจริญเมตตาอยู่เสมอความโกรธนี่สำหรับพระเนี่ยนะเราก็ไม่ควรที่จะให้มีเราตั้งใจที่ละความโกรธเราก็เจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันอยู่เสมอเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่ทุกๆวันใจเราก็เย็นแม้กระทบอารมณ์เกิดความโกรธเกิดขึ้นเราก็ตั้งใจที่จะละมันก็ง่ายเพราะไม่ให้อารมณ์เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นเราก็ต้องหาอุบายปัญญาที่จะละไปเรื่อยๆมันก็เบาบางไปเรื่อยๆความโลภก็ไม่รู้จะโลภอะไรมีแต่ความมุ่งหวังที่จะรู้ทำเห็นทำนั่นนะไม่รู้จะโลภอะไรเนี่ยไม่ให้มันออกเลยกิเลสดักมันไว้หมดแล้วก็นอกนั้นก็เข้าที่ทำสมาธิให้จิตมันสงบให้มันแนบแน่นสติสมาธิมันทรงตัวมันแนบแน่นแนบแน่นก็เห็นกิเลสหมดมันโผล่มาจากไหนอะถ้าเพียงแต่มีสติเฝ้าดูใจก็เห็นหมดความยินดีในกามทั้งหลายละการแสวงหาคู่ครองแล้วไม่ใช่เหรอละการแสวงหาการครองเรือนแล้วไม่ใช่เหรอใจมันเกิดขึ้นทำไมมันเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาสิพิจารณารูปกายคนอื่นให้เห็นความไม่เที่ยงความแตกสลายลงไปพิจารณากายในกายตนก็พิจารณาอาการ32ก็ดีอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานก็ดีก็พิจารณาไปสิให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนนี่แหละมันเป็นตัวแก้กิเลสตัณหาความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญามันก็พิจารณาไม่เห็นเพราะนั้นต้องทำสมาธิมากๆหาโอกาสหาเวลานั่งสมาธิเด่นกบมันจะมีสติปัญญาที่จะเห็นกิเลสที่เกิดขึ้นในใจทุกสิ่งทุกอย่างเพราะกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจจะดับกิเลสก็ดับที่ใจกิเลสตัณหามันเกิดขึ้นที่ท้องฟ้าเกิดที่ต้นไม้เกิดที่กุฏิเกิดที่ศาลาเกิดที่ใต้ดินโผล่มาแต่ใต้ที่นั่งให้มีสติเฝ้าดูใจเรากิเลสเกิดขึ้นความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นกับพิจารณาร่างกายบุคคลเห็นเห็นความเสื่อมความแตกสลายลงไปพิจารณากายในกายตัวเห็นความเสื่อมความแตกสลายลงไปจิตก็เป็นเวขาเท่านั้นแหละแต่ตรงนี้มันพิจารณายากถ้ามรรคไม่ทรงตัวคือศีลไม่ทรงตัวสมาธิไม่ทรงตัวสติปัญญาพิจารณาไม่เห็นหรอกถ้าเห็นก็เห็นชั่วคราวปล่อยวางชั่วคราวปล่อยวางไม่ได้นานแล้วกิเลสก็กลับขึ้นมาอีกเพราะนั้นอริยมรรคปฏิปทาที่ทรงตัวปฏิปทาที่เป็นสังขารกลางมันสำคัญศีลสมณีศีล10พระศีล227ทรงตัวเป็นปกติเลยปิดช่องไม่ให้ศีลด่างศีลพร้อยศีลทะลุเป็นสติวินัยอยู่ในขอบเขตธรรมวินัยถ้าศีลด่างศีลพร้อยศีลทะลุเราจะไป
รู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานที่ไหนแม้แต่ศีลยังรักษาไม่ได้ศีลของพระเราศีลของเนรรักษาไม่ได้แล้วสมาธิปัญญาจะเกิดยังไงจะสร้างบ้านสร้างอาคารก็ต้องมีรากฐานมีตอหม้อมีเสาเข็มบ้านถึงจะมั่นคงอาคารถึงมั่นคงนี่จิตใจของแต่ละบุคคลถ้าไม่มีศีลเป็นรากฐานแล้วไปไม่ได้นั่นศีลสำคัญนั่นเขาจึงว่าให้มีความเคร่งกลัวร้ายต่อบาปศีลให้เป็นปกติถ้าเราไม่มีความเคร่งกลัวร้ายต่อบาปก็ประพฤติผิดศีลจิตใจก็เศร้าหมองนี่ศีลเป็นศีลเทียมกันไม่ว่าจะเป็นศีล5ก็ดีก็ให้ทรงไว้ศีล8ก็ดีทรงไว้ศีล10ก็ดีทรงไว้ศีล227ก็ดีทรงไว้ด้วยสัจจะบารมีด้วยศีลบารมีมั่นคงไม่ล่วงละเมิดศีลเนี่ยสมาธิจึงจะเกิดถ้าศีลไม่เข้มแข็งสมาธิไม่เกิดหรอกแล้วสมาธิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองต้องทำไปนอนฝันเอาอยากให้จิตใจสงบไปเที่ยวอยากให้จิตใจสงบมันก็ไม่สงบหรอกต้องทำอยากให้ใจสงบหาเวลานั่งสมาธิหาเวลาเดินโยกมทำให้มากเจริญให้มากทำวันนี้ไม่สงบพรุ่งนี้ทำอีกพรุ่งนี้ไม่สงบมะรืนนี้ทำอีกนั่งสมาธิเดินโยกมวันนี้เท่านี้ชั่วโมงไม่สงบพรุ่งนี้เพิ่มอีกทำให้มากยิ่งโดยเฉพาะพระเนรเราเวลามากจึงบอกว่าสละหน้าที่การงานต่างๆภายนอกไปแล้วไม่ใช่เหรอสละภาระต่างๆทางครอบครัวต่างความวนใจต่างออกไปเวลาทั้งหลายปล่อยเก็บไปทำไมจะนอนมากก็ไม่ใช่นะนอนก็นอนแต่น้อยนอนแต่พอดีวันหนึ่งพอดีก็4ชั่วโมงนอน5ทุ่มก็ตื่นตี3นอน4ทุ่มก็ตื่นตี2กลางวันไม่อาพาธไม่ต้องพักเดินคมนั่งสมาธิไปหรือนอนคืน3ชั่วโมงวัน1ชั่วโมงก็เอานอนแต่น้อยฉันแต่พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปฉันมากก็เกิดนิพพานความง่วงครอบงำฉันน้อยก็เกิดทุกเวทนาฉันพอดีเพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งทำมาเพียรนั้นต้องหนักไว้เดินคมนั่งมาที่นี่เอาให้หนักเอาจนจิตสงบนี่แหละทำยังไงจิตสงบต้องมีความอดทนมีความเพียรเดินโยมนั่งสมาธิขนาดนี้ไม่สงบเพิ่มไม่เต็มที่เวลาทั้งหมดทุ่มไปให้กับการนั่งสมาธิเดินโยมฝึกทุกวันทุกวันไม่สงบก็ให้มันรู้ไปดิความฟุ้งซ่านต่างมันจะน้อยลงไปความสงบก็เกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยถ้าเราปล่อยจิตปล่อยใจไปกับเรื่องภายนอกมันก็ไม่เกิดหรอกความสงบเพราะมันฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตฟุ้งซ่านไปเรื่องอนาคตแม้อยู่ในภาษาคิดออกไปนอกภาษาคิดออกไปปีหน้าคิดไปไกลคิดไปทำไมให้ตั้งสติอยู่ปัจจุบันคืนนี้ก็หมดลมแล้วนอนคืนนี้ก็หมดลมแล้วตายแล้วทำตั้งสติกลับมาปัจจุบันเดินโยมมีสติอยู่ปัจจุบันนั่งสมาธิมีสติอยู่ปัจจุบันมีความเพียรแผดเผากิเลสทุกๆวันเพียงแต่มีสติดูที่ใจความโลภเกิดขึ้นกับใช้ปัญญาพิจารณาไปความโกรธเกิดขึ้นความไม่พอใจเกิดขึ้นใช้สติปัญญาพิจารณาไปความยินดีในการทั้งหลายเกิดขึ้นใช้สติปัญญาพิจารณาไปใช้ไม่ต้องการอะไรแล้วจะเปิดพรหมจรรย์ไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นต้องการที่รู้ธรรมเป็นธรรมเอาให้จริงถ้าดำเนินตามรอยคำสอนของพระพุทธองค์ไม่แซงซ้ายแซงขวานั่นแหละมรรคผลนิพพานก็ปรากฏขึ้นแต่ถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติไม่บำเพ็ญเพียรมรรคผลนิพพานไม่ปรากฏขึ้นหรอกนอนน้อยฉันน้อยทำมาเพียรมากทำจนจิตเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งให้ได้ตั้งแต่ตื่นนอนก็เป็นหนึ่งต่อเนื่องมีอารมณ์เกิดขึ้นมีกิเลสเกิดขึ้นก็พิจารณาละได้ละได้จนไม่มีอะไรจะละจนไม่มีอะไรจะละอารมณ์จิตมันว่างแม้ว่างชั่วคราวก็ตามก็จึงย้อนกลับมาพิจารณากายในกายตนเพราะมันมีเวลาว่างอารมณ์ไม่มีสติสมาธิตั้งปัจจุบันคือมันว่างชั่วคราวนั่นแหละแต่ว่าเอาเวลาว่างมาทำงานคือยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาฝึกซ้อมพิจารณามันก็ค่อยๆเห็นค่อยเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงจะพิจารณาผมหนังกระดูกก็พิจารณาไปอยากพิจารณาตรงไหนพิจารณาไป
คือจิตมันสงสัยไหนมันก็อยากจะจับตรงนั้นแหละพิจารณาไปพิจารณาในเรื่องของร่างกายพิจารณาไปเรื่อยๆมันอยากพิจารณาตรงไหนก็พิจารณาไปพิจารณาเสร็จแล้วก็พักจิตในความสงบทำสลับกันไปจนพิจารณาทั่วถึงนั่นแหละทั่วถึงร่างกายมันจึงจะวางถ้าพิจารณายังไม่ทั่วถึงมันเห็นชัดบางส่วนก็วางบางส่วนมันก็ค่อยละวางกิเลสไปให้บางลงไปบางลงไปถ้ามันเห็นทั่วถึงหมดมันก็หมดสงสัยเห็นทั่วถึงร่างกายหมดว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนเป็นสักแต่ว่าธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟถ้าเห็นชัดจริงๆมันวางวางก็หมดหน้าที่ในการพิจารณาจะพิจารณาอะไรก็หมดหน้าที่ในการพิจารณาเข้าใจหมดแล้วรู้รอบแล้วร่างกายเราร่างกายบุคคลเป็นเช่นเดียวกันเป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติกายที่จากอดีตมาก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่เยอะตนกายจะแปรเปลี่ยนในอนาคตก็เห็นความไม่เที่ยงไม่เยอะตนแม้นกายในปัจจุบันมันก็ซึมซาบไปหมดรู้ไปหมดว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่เยอะตนรู้แล้วมันก็ปล่อยเห็นสมมติก็ปล่อยสมมติจิตก็ถึงวิมุตตินะมันจะไปพิจารณาอะไรถ้ารู้เท่าทันก็ปล่อยวางกายหมดทั้งโลกนี้ก็ไม่มีหน้าที่ต้องพิจารณาแล้วทำงานจบแล้วจะพิจารณาอะไรทำงานเสร็จแล้วจะทำงานอะไรเรื่องของการก็จบแค่นั้นแหละมันหมดสงสัยมันไม่ต้องถามใครครูบาอาจารย์ท่านว่าถามทำไมเพราะมันรู้แจ้งประจักษ์ชัดขึ้นในใจความโลภมันดับไปก็เห็นความโกรธมันดับไปก็เห็นความยินดีการทั้งหลายดับไปก็เห็นแล้วจะไปถามใครความหลงกิเลสส่วนละเอียดมันมีอยู่ก็ต้องรู้ว่ามีอยู่มันมีอยู่ก็หาทางละหาทางดับมันเป็นศีลเป็นพื้นฐานมันเป็นสมาธิเป็นท่ามกลางสติปัญญาก็เหลียขึ้นไปเรื่อยๆไม่หนีออกจากหลักนี้หรอกศีลสมาธิปัญญานี่แหละพระพุทธศาสนามีเพียงเท่านี้แหละศีลสมาธิปัญญาเพื่อรู้แจ้งเนื้อสัตว์สี่ละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดไปเรื่อยๆมีแค่นี้แหละเรื่องการปฏิบัติความหลงส่วนละเอียดมีอยู่ในใจเพราะใจมันหลงยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นใจก็มีสติย้อนมาดูใจดิใจมีเวทนาความสุขส่วนละเอียดเนี่ยไม่สุขในฌานสมาบัติก็แล้วแต่ก็เป็นความสุขส่วนละเอียดที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็ดับไปความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นก็ดับไปสังขารความนึกคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นก็ดับไปไม่เที่ยงหมดอ่ะการรับรู้ต่างก็เกิดดับอย่ายึดว่าเป็นตัวตนว่าเป็นผู้รู้เป็นตัวตนผู้รู้ต่างๆก็ไม่เที่ยงเพราะยังเป็นผู้รู้ซึ่งมีความหลงอวิชชาครอบงำอยู่ทำลายที่ไหนทำลายที่ใจมันหลงนะใจมันหลงตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นแหละแต่มันไม่เห็นมันเห็นยากการที่เห็นกิเลสส่วนละเอียดเห็นยากเพราะใจหลงยึดว่าปัจจุบันว่าเป็นจิตนั่นแหละให้สิ่งที่เป็นปัจจุบันสติสมาธิปัญญาอยู่ปัจจุบันยึดเป็นจิตหมดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ยึดเป็นจิตหมดจึงต้องเห็นอาการกระเพื่อมสติสมาธิปัญญาต้องละเอียดจึงเห็นอาการกับอาการของจิตที่มันกระเพื่อมขึ้นเห็นความเกิดดับอยู่เสมอแล้วค่อยๆปล่อยวางไปย้อนกลับมาพิจารณาใจเจ้าของทำลายตรงนั้นแหละทำลายใจที่เป็นความหลงส่วนละเอียดแล้วปล่อยวางจึงจะเหลือใจที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาเพื่อที่ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงส่วนละเอียดมันเป็นแบบนั้นทำให้ใจบริสุทธิ์ขึ้นมาเลยเรียกว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายโดยมากท่านก็สมมติว่าเป็นธรรมธาตุคือเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์นั่นแหละเลยท่านสมมติว่าเป็นพระนิพพานคือการดับความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงให้สิ้นไปจากใจคือการปล่อยวางปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคตปล่อยวางปัจจุบันถอนออกหมดถอนทุกสิ่งทุกอย่างจึงว่าปล่อยวางขันธ์ห้าไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่างคนต่างอยู่เป็นอิสระใจเป็นอิสระเหนือไม่ใช่ใจตกเป็นทาสรูปนี้ก็เราเวทนานี้ก็เราสัญญานี่ก็เราสังขารนี่ก็เราวิญญาณนี่ก็เราเนี่ยยึดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านนี่ว่าไม่แบกของหนักให้รู้จักวางปล่อยวางวางอดีตวางอนาคตวางปัจจุบันถอนออกหมดนั่นแหละปฏิบัติเพื่อละไม่ได้เพื่อต้องการอะไรไม่ได้เพื่อจะเป็นอะไรมันสมมุติเฉยๆละนี่การฝึกปฏิบัติต้องมีความจริงใจเอาจริงจังหยอกนอกทางดูตามรอยของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวหลวงพ่อชาท่านดำเนินปฏิปทามาเช่นไรจึงทำให้ใจท่านสะอาดบริสุทธิ์เกิดขึ้นมันจะหมดไปนะภาคกรรมฐานเราทุกวันนี้มันจะออกไปทั้งโลกกันส่วนมากนี่แหละต่อไปก็วัดป่าก็จะกลายไปวัดบ้านเอาเครื่องมือความสะดวกต่างๆก็เริ่ม
เอาเข้ามาโทรศัพท์เครื่องอะไรต่างๆจอต่างๆนี่แหละมันตัวเสื่อมตัวทำลายจิตใจเจ้าของโดยไม่รู้ตัวอันนี้เพราะฉะนั้นให้สำรวมให้อยู่ในขอบเขตของพระธรรมวินัยสำรวมในพระปฏิโมกข์สำรวมในศีลของเราสำรวมในอินทรีย์สังวรทั้งหลายบำเพ็ญเพียรภาวนาทุกๆวันเพื่อแผดเผากิเลสไปในจิตใจของเราให้กิเลสมันเบาบางไปมันน้อยลงน้อยลงทุกวันไม่ใช่ว่ามาแล้วสั่งสมกองกิเลสให้มันมากขึ้นเผาจิตใจเจ้าของให้มันเล่าร้อนไม่มีที่สุดเอาละวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติที่เพียงเท่านี้อันธรรมยังโอวาทกถาสาธุการังตถามาเสสาธุสาธุสาธุพระใหม่มีปัญหาเรื่องการภาวนาไหมหรือพระเก่ามีปัญหาเรื่องการภาวนาก็ถามได้ไม่มีอะไรก็ให้สนใจในจิตใจเจ้าของให้ดูกิเลสไปในใจเจ้าของไม่ต้องสนใจในจริยาบุคคลอื่นในจริยาบุคคลอื่นให้เพ่งโทษดูกิเลสในใจเราหาทางละกิเลสทุกๆวัน